ขาเผือกเริ่มทำงานด่วนๆเมื่อจู่ๆได้รับข้อมูลจากเพื่อนร่วมรุ่นมาเล่าให้สู่กันฟังว่ามียูทูบเบอร์คนดังยังเรียนไม่จบไม่ค่อยไปเรียนแต่เวลาไปเรียนทั้งทีก็ต้องได้ซีนในห้องเรียนเพราะว่ายูทูบเบอร์รายนี้ชอบเสนอหน้าหาซีนยกมือตอบทุกคำถามงานคนอื่นๆตอบถูกหมดยกเว้นงานตัวเองตอบแบบมั่วไปเรื่อยๆจนอาจารย์เอือมยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนอีกหนึ่งคนเล่าต่อไปว่าเคยเจอยูทูบเบอร์คนดังรายนี้เดินหอมแก้มนวลเนียกับผู้ชายในซอยหอพักนักศึกษาพิษต่อวีรกรรมเด็ดกว่าแฟนหนุ่มหอมแก้มในมหาวิทยาลัยไม่เกรงใจคนเดินผ่านไปมาเลยทั้งยังใต้หอพักก็ไม่เกรงใจสถานที่พูดไปร้องทั้งประเทศใบมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอไปสืบต่อเอานะ